สวัสดีครับพี่น้องมาดูทหารยูเครนนะพี่น้องใช้บางอย่างสอยดนรัสเซียล่วงเขาก็เลยตรวจสภาพดูซิว่าอุปกรณ์ของรัสเซียทันสมัยแค่ไหนเนี่ยพี่น้องกล้องนะยี่ห้อแคนเซอร์พี่น้องเขาบอกว่าอุ้ยรัสเซียใช้แคนเซอร์เอามาติดดนนะพี่น้องเดี๋ยวให้ดูเนี่ยพี่น้องแคนเซอร์ภาพคมชัดมันใช่เหรอพี่น้องคนไหนที่มีรถปิกอัพใช่ไหมคนไหนที่เคยใช้กล้องวงจรปิดที่บ้านนะทุกวันนี้มันเป็นระบบสมัยใหม่พี่น้องเทคโนโลยีเล็กมากพี่น้องดูอย่างโทรศัพท์ของพวกเราเนี่ยเล็กไหมเล็กขนาดนั้นจับภาพได้คมชัดมากเลยนะพี่น้องบางเครื่องนะมีสามารถเจ็บแบตได้ 5,000 มิลลิแอมนะพี่น้องความยาวเนี่ยลองเปิด YouTube ตั้งแต่6โมงเย็นไปถึง6โมงเช้าอ่ะพี่น้องแบตมันทนขนาดไหนโทรศัพท์บางรุ่นนะมันทนจริงๆอันนี้เขากำลังรื้อกล้องที่ติดอยู่ที่โดนนะพี่น้องเป็นของแคนเซอร์เขาบอกว่าโอ้ใช้แคนเซอร์เลยระดับ2ของโลกความหมายที่เขาพูดถึงนะพี่น้องเขาบอกว่ามันไม่ทันสมัยมันยังโบราณอยู่ต้องถอยหลังไปประมาณสัก20ปีพี่น้องถ้าจะถามถึงกล้องนะเพราะว่าพี่น้องเห็นกล้องไหมกล้องที่ติดอยู่ท้ายรถที่เขาเอามาจับภาพอะไรคนไหนที่มีรถปิกอัพรถเก่งหรือรถอะไรนะพี่น้องดูกล้องเล็กมากพี่น้องจับภาพได้คมชัดมากเลยตัวเล็กมากแต่รัสเซียยังใช้กล้องแคนเซอร์อยู่แสดงว่าถอยหลังไป20ปี20ปีนี่น่าจะ20ปีไม่ใช่พี่น้องต้องถอยหลังไปอีกนะสัก30ปีแล้วกันนะเพราะแคนเซอร์นี่มีมานานแล้วนะก็กำลังชี้ให้ดูว่าอุปกรณ์ที่รัสเซียใช้อยู่ว่ามันทันสมัยแค่ไหนมีความทันสมัยแค่ไหนขนาดของดนที่ใช้ทั่วไปนะพี่น้องที่พวกพี่น้องประชาชนหลายคนเขาชอบนิยมบินดนนะแต่ว่าต้องขอต้องมีใบอนุญาตนะพี่น้องไม่ใช่ว่าจะมีดนแล้วเอามาบินมาอะไรได้ไม่ใช่นะต้องมีใบอนุญาตนะต้องขอใบอนุญาตนะถึงจะมีดนระดับชาวบ้านธรรมดานี่เขายังใช้ระบบอย่างดีเลยนะพี่น้องไม่ใช่ว่าใช้ของถูกๆนะบางคนที่เขามีเงินมีทรัพย์เยอะๆนะเขาก็ใช้ดนระบบที่มันดีที่สุดทันสมัยที่สุดจับภาพได้คมชัดกล้องมันจะตัวเล็กมากพี่น้องของสมัยใหม่นะ1ตัวเล็ก2คมชัด3แบตเก็บได้นานความทันสมัยนี่สุดยอดเลยพี่น้องเขากำลังชี้ให้ดูว่าโอ้คุณภาพของรัสเซียมีแค่นี้ถ้าไม่เกิดสงครามเราไม่รู้เลยนะพี่น้องว่ารัสเซียใช้ระบบอะไรทันสมัยหรือไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะพี่น้องมันเท่ากับว่าแก้เสื้อผ้ารัสเซียออกกับพี่น้องตรวจดูสิมีตุ่มไฝกี่ตุ่มมีแมลงวันกี่เม็ดเท่ากับแก้ผ้าให้คนอื่นดูเลยนะพี่น้องเปรียบเทียบให้ฟังนะบางคนก็ไม่เข้าใจว่าเอาลบกันมาเรียกว่าแก้ผ้าได้ไงความหมายเขาเปรียบเปรยว่าการที่คุณก่อสงครามแบบนี้ทำให้คนอื่นเขารู้ว่าอุปกรณ์ที่คุณใช้ทำสงครามนะมีอะไรบ้างและแต่ละชนิดเนี่ยคุณภาพมันดีแค่ไหนคุณภาพเหมือนกับที่คำโฆษณาว่าเบอร์2ของโลกหรือไม่ความหมายเขาเปรียบเปรยว่าเหมือนกับจับใครบางคนมาถอดเสื้อผ้าออกตรวจสอบดูว่าในร่างกายมีอะไรเหมือนแก้ผ้าเลยพี่น้องพูดง่ายที่บอกว่าตัวเองเป็นเบอร์2แล้วแต่ถูกคนอื่นแก้ผ้านี่มันขายหน้านะพี่น้องขายหน้าตอนนี้ประเทศต่างๆทั่วโลกคงมองเห็นแล้วเรารัสเซียที่บอกว่าเป็นเบอร์2นี่มันเป็นคำโฆษณาหรือว่าคนอื่นเข้าใจว่าเขาเก่งหลายคนคงคิดว่าอุ้ยรัสเซียเก่งนะสมัยที่เขายังไม่ก่อสงครามที่ยูเครนนะพี่น้องว่าอู้รัสเซียนี่เป็นประเทศที่น่าเก่งขามน่ากลัวพอก่อสงครามแค่นั้นแหละพี่น้องอะไรที่ว่าแน่ๆก็มันก็ไม่แน่นะของในโลกเนี้ยอย่างต่อสู้อากาศยานของรัสเซียที่บอกว่าแน่ๆที่บอกว่าบีที่เขียนคำว่าบูพี่น้องเป็นอาวุธต่อสู้ทางด้านอากาศยานอย่างเรดาร์เงี้ยเมื่อก่อนเราว่าทันสมัยนะพี่น้องเนี่ยเขากำลังชี้ดูว่าคุณภาพมีแค่นี้ใช้ของยี่ห้อแคนเซอร์พี่น้องมีขายตามท้องตลาดทั่วไปใครเห็นตับไตไส้พุงแล้วก็อยากจะซื้อของยี่ห้อรัสเซียก็ขอเชิญได้พี่น้องของรุ่นนี้มีขายตามท้องตลาดทั่วไปคานเซอร์นี่แหละพี่น้อง
อ่ะอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างทุกอย่างที่เขานำมาทำสงครามนะพี่น้องอย่างเรดาร์อย่างอุปกรณ์ป้องกันต่อสู้ทางอากาศยานที่มันมาจากทางฟ้าเนี่ยปรากฏว่าถ้าเราไปดูคนที่เป็นทหารจริงๆนะพี่น้องคนที่เขาช่างสังเกตจริงๆเขาจะรู้นะจุดอ่อนจุดแข็งของรัสเซียคืออะไรจุดอ่อนจุดแข็งของรัสเซียคืออะไรถ้าถามแบบชาวบ้านธรรมดาทั่วไปเนี่ยพูดแบบชาวบ้านนะพี่น้องจุดอ่อนนี่ก็มีตรงที่เรดาร์เขาเข้าใจคำว่าขออภัยไม่ใช่เรดาร์ดาวเทียมเขาเข้าใจคำว่าดาวเทียมมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่ว่าเอาไว้โทรศัพท์อย่างเดียวไม่ใช่นะพี่น้องมันไม่ใช่ต้องเข้าใจเทคนิคของคำว่าดาวเทียมนะมันสามารถจับภาพได้คือพูดง่ายๆอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับชีวิตประจำวันของมนุษย์เราถ้าคนไหนเข้าใจนะพี่น้องถ้าคนไหนเข้าใจนะสามารถปรับปรุงประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นี่เอามาใช้กับชีวิตประจำวันได้เลยนะอย่างหลายคนก็ไปสร้างเพจสร้างช่องใช่ไหมอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่สร้างเงินสร้างทองนะหลายคนก็มีเงินมีทองเพราะการทำช่องยูทูบนะพี่น้องอันนี้ไม่ใช่ผมนะหมายถึงคนอื่นผมยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นทีนี้เราก็มาดูนี่แหละพี่น้องใช้กล้องแคนเซอร์นี่แหละที่เขาสอยล่วงนะสังเกตดูที่ติดอยู่รถเราพี่น้องใครมีรถนะที่มีกล้องจับภาพด้านหลังนะตัวเล็กมากเลยนะพี่น้องตัวเล็กมากความหมายคือว่ามันทันสมัยมากถ้าเอากล้องที่ติดอยู่ท้ายรถนะกล้องวงจรที่ติดท้ายรถกล้องวงจรที่ติดอยู่ทั่วไปนะพี่น้องถ้าเอามาเทียบกับกล้องตัวนี้แล้วรู้สึกว่ากล้องตัวนี้มันจะเป็นของล้าสมัยนะพี่น้องเมื่อก่อนนะรับรองว่าเป็นเบอร์หนึ่งแน่ๆแคนเซอร์แต่ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่มันใหญ่ไปพี่น้องพูดง่ายๆมันใหญ่มันหนามันเตอะตะมันไม่คล่องตัวแต่ถ้าเทียบกับตัวเล็กๆที่เราใช้ทั่วไปนะพี่น้องปรากฏว่ามันทันสมัยมันคล่องตัวมันตัวเล็กภาพคมชัดเก็บไฟได้นานครับผมสำหรับวันนี้ก็นำเรื่องราวโดนของรัสเซียใช้กล้องยี่ห้อคานส์ก็ประมาณแค่นี้นะครับสวัสดีครับ